สาระดินไหลไม่รู้พระอาจารย์ผู้เป็นวิทยากรอยู่ข้างหน้าตรงนี้เป็นต้นไผ่โยมจะเห็นว่าชาวไทยทำการปลูกเมื่อไม่นานนี้มีพระสงฆ์ไทยมาจำพรรษาที่นี่พระสงฆ์ไทยมาจำพรรษาที่นี่เลยมาปลูกต้นไผ่รุ่นเมื่อไม่นานนี้เองมาจำพรรษาโดยการนำของอาจารย์วิทูลในนามของการของหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือเดิมทีต้นไผ่ใหญ่มากแต่ว่ามันตายคุยโยม